มาอัปเดตกันที่ A.I นิดนึงนะครับเมื่อวานที่เราคุยกันเราคุยกันมาตลอดนะครับว่า ChatGPT รวมกับ Microsoft Google อยู่ไม่ได้ Google เปิดตัวบาทนะฮะแล้วก็เปิดตัววันก่อนหน้าจำได้ไหมฮะเ,เปิดตัวชิงตัดหน้าเลยแล้วก็ Microsoft ก็ตามด้วยอีเวนต์เมืม่อวานที่เรารายงานกันไปแบบเกาะติดสถานการณ์หลังจากเปิดตัวครับเพื่อนๆสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะฮะเหมือนตลาดทุน ไม่แฮปปี้นะไม่แฮปปี้กับ Google นะกับไม่ใช่ไม่ใช่เบวาซอมนะไม่แฮปปี้กับ Google นะนนว่าแบบอาจจะด้วยเหตุผลที่แบบไปลอกเรียนแบบแล้วก็ยังไม่ได้เห็นผลงงผล,ผลงานอะไรนะแต่ว่าก็ไม่รู้แหละนะฮะแต่ว่าไม่ไม่ไม่โอเคกับอีเวนท์ที่เปิดตัวไอตัวบอทของ Google เนี่ย AI ของ Google เนี่ยหุ้นร่วงเลยนะ Alphabet นี่เฉพาะเมื่อวานเนี่ยยับไปเลยนะ7%นะก็ลองไปดูค่อนข้างน่าสนใจแล้วกัน ก็เนี่ยดูดิปักลงมาค่อนข้างหนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออกูเกิลเองเนี่ยจะปรับยังไงต่อผมมองงนี้เลยนะว่า really ala yes. Google เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันแสดงเห็นถึงอะไรรู้ไหมมันแสดงเห็นถ o งกูเกิลเนี่ยสนใจตลาดนี้ยังมากแล้วก o o l l e เอาจริงนะ Google แบบว่าพลิกแผนตัวเองที่ไม่มีแผนอะไรเดิมๆเลยแล้วอยู่ดีก็มาตัดหน้า Microsoft ที่จะเข้าวินแบบเนี้ยเข้าเข้าประกาศตัวตัวบอร์ดแบบเนี้ย กูก็เอาจริงมากๆเลยนะเราก็คิดว่าน่าจะได้เห็นอะไรเร็วๆนี้เลยนะฮะซึ่ง CEO เนี่ยก็ทำเต็มที่ละปรากฏว่าตลาดไม่ตอบรับในทิทางที่ดีสักเท่าไหร่คือไม่เชื่อนะประมาณว่าแมต้องรอ i c r o s o f t ทํทำหรอ,อย่ค่อยจะมาทําตามย่ก็มีอยู่ตั้งนานทำไมย่ไม่ทําอะไรเงี้ยคงไม่ไม่ค happy อ่อยแฮปปี้อ่ะรถแมพมันดูแปลกๆนะจริงๆย่ควรจะต้องทาตั้งนานแล้วแต่พอ วันนี้ Microsoft มาทำยูก็ค่อยมาเปลี่ยนสีบอกเออ AI ก็สำคัญนะแล้วก่อนหน้านี้ทำไมยูไม่เห็นจะปักอะไรตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะฮะไม่มีก็อาจจะเป็นในทิศทางแบบนั้นก็ได้นะอันนี้พยายามจะเดาวว่าทำไมตลาดถึงไม่ชอบนะแล้วก็ร่วงมา7เอ่อความน่าสนใจยังไม่พออยู่ตรงนั้นนะมันยังไปเรื่องของจีนด้วยนะครับเราบอกแล้วว่าเมื่อวานเนี่ยจีนไปตู้ใช่ไหมฮะไปตู้ก็ประกาศว่าจะทาแบบ Chat GPT ด้วยนะฮะ แล้วก็ที่เมื่อวานค้างไวนะ้นะเพื่อนๆว่าเอ๊ะชื่อของเจ้าชัด g p t เนี่ยของของปตู้ชื่อว่าอะไรนะฮะหวนซินยีหยานนะฮะผมไปอ่านผมไปทำมาแล้วนะมีเพื่อนๆมาพิมพ์ให้ด้วยนะน่ารักมากเลยนะหวนซินยีหยานเนี่ยฮะแปะให้ดูมี <c oughs> Google Translate ด้วยนะหวนแปลว่าภาษาซินแปลว่าใจนะซินหลี่คือหัวใจใช่ไหมยีแปลว่าหนึ่งนะหยานก็แปลว่าคำ นะงั้น4คำรวมกันขออนุญาตแปลสไตล์ดรบิ๊กแล้วกัน1คำจักใจ <c oughs> เอาเอาใหม่จักใจ1คำหนึ่งคำ,งค,ำคำพูดจักใจอย่างนี้ดีกว่าประมาณนั้นอนะ่ะหนึ่งคำพูดจากหัวใจนี่ประมาณนั้นนะครับก็เป็นชื่อบอทของไม่ใช่บอทนะชื่อ AI ของอป่ายตู้เขานะครับงั้นหวนซินยี่หยาน มาแน่นอนนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็มีพยายามมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษนะ Ernie Bot นะแต่ว่าผมฟังแล้วก็ยังแปลไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะเราแปลเองแล้วกันหนึ่งคำจากหัวใจนะประมาณนั้นอันนี้เป็นบอทเป็น AI ตัวใหม่นะครับของไปร์ตู้เขาแต่หลังจากที่ไปร์ตู้ประกาศเมื่อวานนะวันเดียวนะติดติดกันเลยนะครับวันนี้ครับที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนรฮะอาลีบาบาครับบอกว่าเฮ้ยไปตู้ทำ ผมก็ทำด้วยจะไปทำยังไงแล้วก็แล้วก็เอามาเปิดเผยกับ CNBC นะครับในรายงานเนี่ยบอกว่ามีการซุ่มทำมาสักพักแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาจะมาพูดมาเคมเครดิตอะไรแต่ว่าจริงๆอะ่ะบริษัทอะ่ะมีการทำสไตล์ ChatGPT มานานแล้วแล้วก็ทำมาสักพักแล้วด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีการเปิดตัวเห็นแต่ละคนเปิดตัวกันใหญ่เลยนะเดี๋ยวเราก็จะเปิดตัวของเราด้วยงั้นโอ้โหสนุกสนานเลยนะทีมทีม AI ภายในสัปดาห์นี้มี4บริษัทยักษ์ใหญ่ประกาศเรียบร้อยแล้วว่าจะทำแบบ Chat GPT นะฮะก็มี Microsoft นะรวมมา h a t GPT ไปแล้วมี Google มีไปตู้แล้วยังมีอ l i ีบาบมาเสริมอีกนะฮะ <c oughs> สนุกจริงๆนะก็ไม่รู้ว่าจะไปท่าไหนนะ <c oughs> ผมว่าปีนี้เพื่อนๆได้เห็นแน่ AI นะ <c oughs> แล้วก็จะเข้าไปอินทิเกตกับซอฟต์แวร์ทุกๆตัวนะ <c oughs> ผมไม่อยาก เขาบอกว่าจะไปอินทิเกตกับซอฟต์แวร์ Microsoft ก่อนใช่ไหมเมื่อวานผมยกตัวอย่างเรื่องของการแต่งจดหมายไปเรียบร้อยแล้วนะเออช่วยแต่งจดหมายเชิญ Mr. Hanson เป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยสิสั่ง AI แบบนี้นะ AI มันก็ทำ Microsoft Word ให้เสร็จสบเรียบร้อยเลยนะฮะเอาแบบนั้นเลยนะแต่งเป็นภาษาไทยให้หน่อยสิอ่ามันก็แต่งให้นะครับเมื่อวานบอกมีคนแต่งจดหมายจีบสาวนะฮะ มันก็จะทําอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยนะฮะเมื่อ AI ไปรวมกับแอปนูนน่นนี่นั่นจริงๆก็แอบน่ากลัวนะเอาจริงๆมันก็แอบน่ากลัวนะเพราะว่า,าการที่ AI ไปรวมกับอะไรแบบนี้ได้เนี่ยมันจะทําให้อาชีพบางอาชีพหายไปนะก็อันนี้เห็นด้วยนะฮะมันมันหายแน่ๆและความสามารถบางอย่างถ้าคุณยังทําได้น้อยกว่า AI คุณโดนเบียดออกแน่นอนนะครับงั้นเราอาจจะต้อง ปรับตัวเองมาอีกแบบหรือเปล่านะฮะอีกหน่อยจะมี AI มาอ่านข่าวแทนผมหรือเปล่าเนี่ยก็เออก็อาจจะได้นะมี AI มาอ่านข่าวแทนผมก็ให้ AI วิเคราะห์ไปเลยแล้วกันประมาณนั้นน่าจะยังเป็นเฟสไกลๆอยู่นะเพราะว่ามันใช้ความสมารถค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันแต่ว่าอะไรที่มันเป็นรูทีนนะอะไรที่มันแบบมีแพทเทิร์นชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องการข้อมูลเยอะๆในการทำเนี่ยเราสู้ AI ไม่ได้แล้วนะ ต้องยอมรับนะครับอะไรที่1มีแพทเทิร์นชัดเจนอะไรที่มันมีข้อมูลเยอะๆ2ออย่างรวมกันเราจะสู้ไม่ได้อะไรที่มีแพทเทิร์นชัดเจนเนี่ยมนุษย์สามารถทำได้เพราะมนุษย์มีจัดเม้นท์ที่ดีมีมีลอจิกที่ดีนะแต่สิ่งที่เราจะสู้ AI ไม่ได้คือข้อมูลนะข้อมูลเนี่ยเยอะข้อมูลของ AI มันมาเยอะกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันมักจะทำได้ดีกว่าเราในมุมแบบนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าบางอย่างที่มัน ใช้ critical thinking หนักขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยอ่ AI อาจจะไปไม่ถึงงั้นก็โอเคนะครับ